บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทสุกโตผู้เสด็จไปดีแล้วนำเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าสุกโตพระสุคตพระผู้เสด็จไปดีแล้วพระอาจารย์ได้แสดงอธิบายว่าได้เสด็จไปดีงามการเสด็จไปของพระองค์นั้นเป็นโสภณะงามเป็นสุนทรดีและได้เสด็จไปสู่ที่ที่ดีงามทั้งได้มีพระวาจาที่ดีงามข้อว่าเสด็จไปดีงามก็ด้วยอริยมรรคที่ดีงามที่ประเสริฐอันมีองค์8ประการคือเสด็จไปด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบอันเป็นส่วนพระปัญญาด้วยสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบอันเป็นส่วนศีลโดยสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบอันเป็นส่วนจิตหรือสมาธิข้อว่าทรงเสด็จไปสู่ฐานะที่ดีงามก็คือเสด็จไปสู่อมตะนิพพานสู่วิชาวิมุตติสู่อมตะนิพพานคือสู่ธรรมะเป็นที่ออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดธรรมะเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์สังสิ้นสู่ความเป็นอมตะคือภูไม่ตายเสด็จสู่วิชาวิมุตติก็คือความรู้และความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นฉะนั้นพระองค์จึงทรงเสด็จไปด้วยอริยมรรคด้วยอมตะนิพพานด้วยวิชาวิมุตติทรงมีพระกายพระวาจาและพระหทัยคือใจเสด็จไปดีด้วยประการทั้งปวงและเพราะทรงเสด็จไปด้วยมรรคดังกล่าวกายวาจาใจของพระองค์จึงมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์เสด็จไปด้วย
อมตะนิพพานจึงทรงเสด็จไปด้วยบรมสุขปราศจากความทุกข์ทั้งสิ้นปราศจากกิเลสทั้งสิ้นและพระองค์ทรงเป็นอมตะคือเป็นภูไม่ตายเพราะว่าทรงพ้นจากขันธ์อายตนะธาตุซึ่งเป็นของตายของแตกสลายพุทธภาวะของพระองค์นั้นจึงดำรงอยู่เป็นอมตะคือไม่ตายแต่ว่าจะชี้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนนั้นก็มิอาจจะชี้ได้ด้วยภาษาที่พูดเพราะภาษาที่พูดเป็นสมมติบัญญัติแต่พุทธภาวะนั้นพ้นจากสมมติบัญญัติพ้นจากภาษาที่จะพูดถึงจะชี้ว่าอยู่ที่พระจิตคืออยู่ที่จิตก็สมมติขึ้นพูดว่าจิตเท่านั้นหรือจะพูดว่าที่ธาตุรู้ก็สมมติบัญญัติว่าธาตุรู้เท่านั้นพุทธภาวะหรืออมตะนิพพานเป็นสิ่งที่เป็นอมตะคือไม่ตายซึ่งอยู่พ้นจากสมมติบัญญัติทุกอย่างแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ดำรงอยู่ไม่สูญร่างกายของพระองค์จะดำรงอยู่หรือว่าจะแตกสลายแต่ว่าพุทธภาวะอมตะนิพพานย่อมดำรงอยู่ฉะนั้นจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมซึ่งเป็นอันว่าพุทธภาวะอมตะนิพพานนั้นย่อมรวมเข้าในธรรมหรือธรรมธาตุซึ่งเป็นธาตุแท้ดังที่ตรัสไว้ในธรรมนิยามสูตรว่าธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมทิฏฐิความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามความกำหนดแน่แห่งธรรมพระตถาคตทั้งหลายจะทรงอุบัติขึ้นก็ตามไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นก็คงตั้งอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อพระกายยังทรงดำรงอยู่พุทธภาวะก็ตั้งอยู่อาศัยพระกายคือขันธ์ห้านี้และก็ทรงเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูได้สาบกลิ่นอะไรรสอะไรสิ่งถูกต้องอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายได้ทรงรู้อะไรทางมโนคือใจแต่ว่าทรงมีวิชาคือความรู้จริงไม่ยึดถือจึงทรงมีวิมุตติคือความหลุดพ้นพรากออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวนั้นๆไม่เกิดเป็นอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาสู่จิตได้จิตจึงบริสุทธิ์ผุดพองจิตจึงดำเนินไปดีในเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านเมื่อจิตดำเนินไปดีกายวาจาก็ดำเนินไปดีโดยอำนาจของวิชาวิมุตติซึ่งเป็นวิหารธรรมธรรมเครื่องอยู่แห่งจิตของพระองค์ดังที่ตรัสเอาไว้เองว่า
ทรงอยู่ด้วยวิชาและวิมุตติดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสุคโตคือเสด็จไปดีและเสด็จไปสู่อมตะนิพพานประกอบด้วยวิชาวิมุตติอันหนึ่งข้อว่าทรงมีพระวาจาดีก็ดังที่ได้ตรัสไว้ว่าวาจาของพระองค์ที่ตรัสนั้นย่อมมีลักษณะดังนี้คือสิ่งใดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์จะเป็นที่รักที่ชอบใจหรือไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของใครก็ตามพระองค์ไม่ตรัสสิ่งนั้นหรือไม่ตรัสวาจานั้นสิ่งใดที่แม้เป็นของจริงเป็นของแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ก็ไม่ตรัสสิ่งนั้นไม่ตรัสวาจานั้นส่วนสิ่งใดที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงรู้กาลคือการเวลาที่จะตรัสสิ่งนั้นที่จะตรัสวาจานั้นดังนี้เพราะฉะนั้นวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกถ้อยคำจึงเป็นวาจาที่จริงที่แท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์และถูกต้องในกาลละพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระองค์จึงเป็นคำสั่งสอนที่จริงที่แท้และที่ประกอบด้วยประโยชน์และต้องด้วยการเวลาดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อเสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ซึ่งท่านทั้งห้ายังเป็นฤาษีพักอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเวลานั้นพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆได้ทรงเลือกภูที่จะรับปฐมเทศนาก็ได้ทรงเห็นว่าท่านทั้งห้านั้นเป็นภูที่ควรจะรับปฐมเทศนาได้จึงได้เสด็จจากโพธิบัลลังก์อันเป็นที่ตรัสรู้เสด็จไปด้วยพระบาทสู่ป่าที่ท่านทั้งห้าพักอยู่นั้นเมื่อท่านทั้งห้าได้เห็นเสด็จมาแต่ไกลที่แรกก็นัดหมายกันว่าไม่ต้อนรับแต่เมื่อเสด็จถึงต่างก็ต้อนรับและก็ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงแสดงธรรมะที่เป็นอมตะธรรมโปรดแต่ท่านทั้งห้านั้นก็ยังไม่น้อมใจเชื่อว่าจะได้ตรัสรู้เพราะได้ทรงเลิกทุกขระกิริยามาเสวยพระกระยาหารที่ท่านทั้งห้าเห็นว่าได้ทรงเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มักมักเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นว่าจะไม่สามารถจะตรัสรู้ได้พระพุทธองค์ก็มิได้ทรงแสดงธรรมจักรปฐมเทศนาทันทีเพราะยังไม่ใช่การเวลาที่จะพึงแสดงจิตของท่านทั้งห้านั้นยังมีทิฏฐิมานะที่ผิดยังไม่ยอมรับฟังจึงได้ตรัสชี้แจงจิตของท่านทั้งห้านั้นยังมีทิฏฐิมานะที่ผิดยังไม่ยอมรับฟังจึงได้ตรัสชี้แจงด้วยเหตุผลให้ท่านทั้งห้า
ลายทิฏฐิมานะยอมรับฟังก่อนและวิธีที่ทรงชี้แจงนั้นก็ได้ทรงเลือกพระวาจาที่เหมาะสมอันเป็นของจริงที่เป็นประโยชน์ดังเช่นที่ได้ตรัสให้ท่านทั้งห้าระลึกว่าก่อนแต่นี้ได้เคยมีพระวาจาดังที่ได้ตรัสแก่ท่านทั้งห้านี้หรือไม่ว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุธรรมจะเสด็จมาโปรดท่านทั้งห้านั้นก็ระลึกได้ว่าไม่เคยตรัสอย่างนี้จึงได้มีจิตน้อมเพื่อจะฟังธรรมเมื่อทรงทราบว่าจิตของท่านทั้งห้าอ่อนโยนลงน้อมเพื่อที่จะรับธรรมจึงได้ตรัสแสดงปฐมเทศนาโปรดพระวาจาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตั้งแต่พระวาจาแรกเมื่อพบท่านทั้งห้าก็ล้วนเป็นสัจจะคือความจริงทั้งนั้นและก็ต้องในการเวลาพระวาจาแรกที่ตรัสก็ตรัสว่าจะเสด็จมาโปรดได้ทรงบรรลุธรรมก็เป็นความจริงและต้องในการเวลาที่ควรจะตรัสบอกเมื่อท่านทั้งห้ายังไม่ยอมน้อมใจฟังคือยังไม่เชื่อว่าจะได้ทรงบรรลุธรรมได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ตรัสพระวาจาชี้เหตุผลอันเป็นความจริงอีกเช่นเดียวกันว่าก่อนแต่นี้ได้เคยตรัสอย่างนี้หรือไม่ท่านทั้งห้าระลึกได้ว่าไม่เคยตรัสจึงได้น้อมใจเพื่อจะฟังจึงได้ตรัสแสดงปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นพระวาจาที่ตรัสออกตั้งแต่พระวาจาแรกมาโดยลำดับจึงเป็นคำจริงคำแท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์จะเป็นที่ชอบใจหรือไม่เป็นที่ชอบใจของใครก็ตามเมื่อถึงกาลเวลาที่จะตรัสก็ตรัสพระวาจานั้นตรัสสิ่งนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสทรงสั่งสอนทุกครั้งจะต้องมีผู้ได้รับประโยชน์ไม่มีเลยที่จะเปล่าประโยชน์จะต้องมีผู้ฟังได้ดวงตาเห็นธรรมได้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยถึงพระพุทธถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นอย่างน้อยดังนั้นจึงซื่อชื่อว่าสุคโตเป็นผู้ที่เสด็จมาเป็นผู้ที่เสด็จไปดีอันหนึ่งแม้ในด้านที่ทรงเสด็จไปด้วยอริยมรรคดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นซึ่งได้ทรงบรรลุอมตะนิพพานวิชชาวิมุตติก็คือเมื่อทรงเสด็จไปด้วยอริยมรรคก็เสด็จไปด้วยอริยผลนิพพานรวมเป็นโลกุตรธรรมคือมรรคผลนิพพานซึ่งผลก็คือความดับกิเลสตัดกิเลสได้เด็ดขาดนิพพานก็ออกจากกิเลสกิเลสไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นกิเลสที่ทรงละแล้วด้วยมรรคผลนั้นๆจึงไม่กลับมาสู่พระองค์อีกหรือไม่กลับมาสู่จิตอีกตลอดไปจึงชื่อว่าเสด็จไปดีและนอกจากนี้การเสด็จไปดีของพระองค์นั้นยังมีความหมายถึงเสด็จไปโปรดเวนัยนิกรคือหมู่ชนที่พึงฝึกได้พึงแนะนำได้
ด้วยสุขประโยชน์ทั้งปวงเสด็จไปที่ไหนก็โปรดเวนยนกรในที่นั้นให้บรรลุสุขประโยชน์ทั้งนั้นเพราะว่าได้ทรงเสด็จไปด้วยทรงประพฤติประโยชน์เป็นอัตถจริยาคือประพฤติประโยชน์แก่โลกแก่พระญาติและประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีที่จะเสด็จไปโดยมิได้ทรงประพฤติประโยชน์เสด็จไปในที่ใดก็ได้ประทานประโยชน์สุขในที่นั้นทุกแห่งไปเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงเป็นปูชนียบุคคลอย่างสูงสุดคือเป็นบุคคลที่พึงบูชาอย่างสูงสุดทั้งด้วยเสื่องสักการะวรามิตรทั้งหลายทั้งด้วยการปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงเสด็จไปดีแม้ในด้านเสื่องสักการะวรามิตรก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ไม่ขาดแคลนไม่เป็นทุกขตะคือผู้ขัดสนจนยากแต่ทรงเป็นสุขตะคือเป็นผู้ที่เสด็จไปดีเป็นผู้ที่มั่งมีด้วยโลกุตรธรรมทั้งหลายด้วยกุศลธรรมทั้งหลายด้วยธรรมะทั้งปวงและมั่งมีด้วยสักการะวรมิตรที่มีผู้นำมาบูชาพระพุทธคุณบทนี้ยังให้ผลสืบเนื่องมาถึงพุทธศาสนาที่ได้ทรงประดิษฐานตั้งขึ้นและสืบเนื่องมาถึงพระสงฆ์สาวกทั้งปวงสืบเนื่องมาถึงพุทธบริษัททั้งปวงเป็นต้นมาภิกษุบริษัทซึ่งได้ปฏิบัติดีตามพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงแล้วทรงบัญญัติแล้วก็ได้รับการบูชาทั้งด้วยเครื่องสักการะวรามิตรและทั้งด้วยการปฏิบัติตามตลอดมาดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงพระนามสุคโตคือเป็นผู้ที่เสด็จไปดีแล้วไม่เสด็จไปร้ายแม้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เสด็จไปดีด้วยประทานสุขประโยชน์ทั้งสิ้นและก็เป็นที่ต้อนรับของประชาชนในที่ที่เสด็จไปว่าเป็นสวากตะเป็นภูเสด็จมาดีแล้วสำหรับพวกเขาทั้งหลายพวกประชาชนทั้งหลายเมื่อพระองค์เสด็จไปดีเป็นสุคโตสุคตะประชาชนทุกแห่งก็ต้อนรับพระองค์ด้วยคำว่าสวากตะเสด็จมาดีและพากันสักการะบูชาทั้งด้วยวัตถุทั้งด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาจึงได้ตั้งขึ้นและดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันและต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงเป็นบทที่ควรจะระลึกถึงให้เห็นชัดก็จะบังเกิดศรัทธาปสาทะปีติโสมนัสจิตใจก็จะปลอดโปร่งแจ่มใสจากนิวรณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้และเป็นทางนำปัญญาให้เห็นธรรมอันตั้งอยู่ในพระคุณต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป